ส่วนเวฟบังลมน้ำเงินนะครับคันนี้เจ้าของรถเป็นลูกค้าเขาให้ผมทำเป็นรถประกวดนะครับก็เลยค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะมากนะครับคันนี้ก็จะเป็นส่วนบอดี้จะเป็นบอดี้เบิร์กทั้งคันอยู่แล้วครับของเวฟชุดสีเบิร์กเป็นชุดสีเดิมแท้เดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับอะไหล่แต่งก็จะเป็นปั๊มบนจะเป็นล็อตซี่นะครับเบอร์18นะครับก้านสั้นนะครับฝากระปุกแอร์ไลออนนะครับกันสะบัดก็จะเป็น SD ตัวกลางวาวทองนะครับวางโครงนะครับแล้วก็ชุดปั๊มล่างก็จะเป็นเมาส์นรกนะครับฝั่งขวานะครับชุดสายถักก็จะเป็นชุดสายถักแอคทีฟนะครับแล้วก็ใส่ด้วยวาวสตอยเบย์ของเบมโบนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นจานโมโตนะครับ220มิลนะครับเบมโบแล้วก็ชุดดุมจะเป็นชุดดุมหน้าหลังเป็นของ CNC นะครับของ DKT นะครับล้อก้อน2สีนะครับทรง A นะครับสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นยางหน้าหลังเป็นแบทแลกนะครับโชคหลังก็จะเป็นโชคหลัง Adventure แกนลุงนะครับแล้วก็มือลิงก็จะเป็นมือลิงขาหมานะครับส่วนพวกงานสีก็จะเป็นงานสี 2K ทั้งคันนะครับสีบังโซ่สีแข็งสีถังน้ำมันยันสีโครงนะครับเธอทำสี 2K เก็บความเรียบร้อยทั้งคันเลยนะครับถ้าหนักจริงก็จะผมเน้นไปยันพวกน็อตด้วยนะครับน็อตกึ่งมือผมทำเป็นลายเดียวกันทั้งคันเลยนะครับโดยให้ช่างดาวเป็นคนคิดมาเลยครับว่าลายที่ไม่ซ้ำคนอื่นผมขึ้นทั้งคันเป็นลายเดียวกันเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะครับเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องซิ่งนะครับก็เป็นช่างต้าเพราะว่าเซ็ตเป็นเครื่องไว้ขี่เล่นเป็นเครื่องลูก54เดิมๆก่อนนะครับไว้ขับสนุกก่อนนะครับคันนี้ก็จบไปที่น่าจะอยู่ประมาณผมว่าเราน่าจะอยู่ประมาณ 600,000 ถึง 700,000 บาทนะครับคันนี้ทั้งคันเบิกใหม่ทั้งคันทุกอย่างเป็นของมือ1ทุกชิ้นเลยนะครับไม่มีของมือ2เลยนะครับคันนี้แม้กระทั่งล้อที่หายากก็เป็นมือ1เช่นกันนะครับ